นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะทหารกองกำลังเทพสตรีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร้อยร5021เข้าจับกลุ่มนายธรรมนูญอายุ24ปีคาบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นคนขายยาบ้าในหมู่บ้านนี่แหละครับตอนเข้าไปจับนี่พี่แกกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเลยครับเจ้าหน้าที่ต้องปลุกให้ตื่นเบ้าตื่นตื่นพอเลื่อนตาขึ้นมาก็เห็นใครไม่รู้ครับยืนเขียวๆอยู่เต็มบ้านแมดหันซ้ายทีขวาทีนี่ไม่ใช่พี่น้องเราสักคนนะครับทีแรกนึกว่ากำลังฝันแต่พอบัดหัว3ทีให้หายมึนครับเหลือกตาดูก็รู้ว่าฮ่านี่เป็นเรื่องจริงครับแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าฝันกลางวันส่วนเจ้าหน้าที่ชุดนี้แหมขอตั้งฉายาให้เลยครับว่าเป็นชุดทำลายฝันครับคนในบ้านนะครับก็พบยาบ้า11เม็ดลักซ่อนไว้ใต้ที่นอนนั่นแหละครับนอนทับเอาไว้เลยแล้วก็ไทยปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22อีก1กระบอกนะครับก็รับว่าเป็นของตัวเองครับและก็ยังยอมรับว่าทั้งเล่นทั้งขายเองไปซื้อยาบ้ามาจากนายเจมอายุประมาณ25ปีครับไม่รู้ว่าชื่อจริงอะไรครับในพื้นที่บ้านทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่ซื้อมาวันละ10เม็ดครับเม็ดละ30บาทแล้วก็มาขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ้านคลองผานนี่แหละครับแล้วก็ในชุมชนใกล้เคียงครับในราคาเม็ดละ50บาทครับทหารชุดตำลายฝันชุดนี้ครับก็นำตัวไปดำเนินคดีเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยภาพสโลโมชั่นแบบเท่ๆขณะนำตัวขึ้นรถกันครับ